พี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เวทีการต่อสู้ของเราอบอุ่นเหลือเกินสดชื่นเหลือเกินเรามีคนทุกรุ่นทุกวัยมารวมใจกันในการต่อสู้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความรู้มีประสบการณ์ตรงทางการเมืองมายืนหยัดปักธงแห่งความถูกต้องขอขอบคุณอาจารย์วันมัวหมัดนอมะทาขอชื่นชมน้องๆสนนท.และขอสาบแช่งสุเทพเทือกสุบรรณและว่าที่ประธานวุฒิสภาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้คืนนี้พี่น้องครับสิ้นสงสัยว่าวุฒิสภาไทยชุดนี้ที่กำกับบงการโดยอำนาจนอกระบบภายใต้อิทธิพลของสุเทพเทือกสุบรรณได้สมรู้ร่วมคิดกันที่จะทำลายประชาธิปไตยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยตัวเองจะได้เป็นประธานจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนบางอาจถึงขนาดเชิญผู้ต้องหาหมายจับกบฏเข้าไปหารือถึงในที่ทำการรัฐสภาอ้างว่าอยู่เฉยไม่ได้จะต้องออกมาแก้ปัญหาของชาติทำครั้งนี้แม้จะเจ็บตัวก็ตามก็ต้องยอมผมบอกให้สุรชัยสบายใจว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับเจ็บตัวแน่ๆอยู่แล้วเพราะฝ่ายประชาธิปไตยเขายอมรับไม่ได้ไม่ได้ว่าใครจะไปทำอันตรายนะครับแต่วันนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันกำลังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าวุฒิสภาซึ่งเต็มไปด้วยสว.สรรหาหลักตั้งได้แน่ชัดว่าจะจัดการประเทศร่วมกับสุเทพร่วมกับเครือข่ายต่างๆให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายเผด็จการพี่น้องที่เคารพทั้งหลายบางท่านก็วิตกกังวลอีกว่าสุเทพเข้าสภาได้จะเสียหายหรือเปล่าถ้าวุฒิสภาลงมติชื่อนายกม.7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมบอกให้พี่น้องสบายใจนะครับสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นถ้าวุฒิสมาชิกชุดนี้ลงมติเสนอชื่อนายกเถื่อนนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเดียวคือความพินาศชิบหายของนายกรัฐมนตรีที่ไอ้พวกนี้เสนอชื่อแน่นอนผมก็ขอเป็นอีกคนหนึ่งเสียงหนึ่งที่เรียกร้องครับกล้าๆหน่อยสุรชัยกล้าๆหน่อยสว.หลักตั้งไหนมึงช่วยแถลงชื่อมาสักคนสิวะว่ามึงจะเสนอชื่อใครเป็นนายกเถื่อนแล้วผมจะดูหน้าไอ้คนที่เป็นชื่อนายกเถื่อนคนนั้นสิครับว่าจะอยู่ในสภาพไหนพี่น้องครับอย่าไปกังวลกับฝนเลยบางคนฟังปลาใสตาก็เลิกลักเลิกลักว่าฝนจะตกจริงหรือเปล่าฝนตกมาจะเอายังไงเรื่องเล็กพี่น้องแค่ฝนแค่นี้ไม่ตกมาก็ดีไปตกมาผมก็ไปยืนกลางฝนนะครับตากฝนพร้อมกับท่านมันจะมีปัญหาอะไรดังนั้นใครจะกลางร่มก่อยมันชัดเจนนะครับเอาถ้าจะกลางก็กลางกลางรอฝนบางคนฝนลงมานิดหน่อยก็เลยกลางๆหุบหุบกุบหุบกลางกลางไอ้เพื่อนข้างๆก็ไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงแน่ท่านที่เคารพสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เป็นนัยยะสำคัญคือสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลฝ่ายโค่นล้มประชาธิปไตยกำลังทำให้คนทั้งโลกแลเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี2550เป็นรัฐธรรมนูญอัปยศเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถบังคับใช้กับคนไทยได้อีกต่อไปสรุปง่ายๆคือคนพวกนี้กำลังรุมข่มขืนกระทำชำเรารัฐธรรมนูญต่อหน้าต่อตาประชาชนมีอย่างเลยครับ
รัฐธรรมนูญมาตราเดียวมันตีความกันเองจนเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปหมดแล้วเอามาตรา7มาวางไว้ไอ้วิรัติพรรคประชาธิปัตย์นึกจะตีความยังไงก็ตีสวนึกจะตีความยังไงก็ตีสุเทพนึกจะตียังไงก็ตีนักวิชาการทาสเผด็จการที่ไหนนึกจะตีความเข้าข้างตัวเองยังไงก็ตีสภาพกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเมื่ออยู่ในภาวะการเช่นนี้นั่นก็แน่ชัดว่าถ้าการต่อสู้นี้ชัยชนะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญ50สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแน่นอนแล้วมันเวรกรรมไหมครับไอ้คนพวกนี้พี่น้องที่เคารพมันฉีกรัฐธรรมนูญ40ของประชาชนบอกว่ารัฐธรรมนูญ40มีปัญหาสร้างปีศาจระบอบทักษิณมาข่มขวัญผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองบอกต้องฉีก40เอา50มาเพื่อทำลายระบอบทักษิณเอาแล้วยังไงครับปรากฏรัฐธรรมนูญ50มาแล้วแก้ไขกติกาเลือกตั้งก็แล้วยังไม่มีปัญญาเอาชนะพรรคเพื่อไทยได้สุดท้ายก็เป็นคนพวกนี้แหละครับต้องสมคบคิดกันมาย่ำยีรัฐธรรมนูญที่ตัวเองช่วยกันร่างช่วยกันสร้างขึ้นมาพี่น้องมันเป็นเวรกรรมใช่ไหมจรัญภักดีธนากุลก็เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ไปนั่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฉีกรัฐธรรมนูญนี้ด้วยการตีความนอกขอบเขตของกฎหมายแล้วไอ้นักวิชาการทั้งหลายที่ออกมานำเสนอรับใช้สุเทพเทือกสุบรรณนั้นล้วนแล้วแต่มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งสิ้นแต่เวลานี้คนพวกนี้แหละครับออกมาช่วยกันทำลายออกมาช่วยกันย่อยสลายจนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบจะไม่มีผลบังคับใช้เพราะกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศจะมิอาจให้ใครตีความตามอำเภอใจอย่างไร้มาตรฐานได้เมื่อคนพวกนี้ตีความรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจอย่างไร้มาตรฐานก็เท่ากับกงกรรมกงเกวียนมันฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนวันนี้มันก็ต้องมาฉีกรัฐธรรมนูญที่พวกมันช่วยกันร่างขึ้นมาเองและบังคับยัดเยียดให้ประชาชนแต่คนหน้าด้านอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้สึกรู้สานะครับมันประกาศว่าในนามแห่งความดีรัฐธรรมนูญจะต้องตีความยืดหยุ่นได้ไปยึดหลักกฎหมายแน่นไปบ้านเมืองก็จะไม่มีทางออกถ้าพูดกันแบบนี้ถ้ายังทำกันเช่นนี้พี่น้องที่เคารพเราท้าอยู่ทุกวันท้าอยู่ทุกคืนท้าคืนนี้แล้วก็ท้าทุกคืนต่อไปข้างหน้าว่าเสนอมาไอ้นายกเถื่อนนายกม.7เนี่ยเสนอมาอยากเห็นหน้าอยากรู้จักชื่อเต็มแก่ใจจะขาดอยู่แล้วเราจะได้แอคชั่นกันมั่งพี่น้องครับเกิดมาผมหัดกลัวคนไม่เป็นพยายามหัดกลัวมากแล้วครับหัดไม่ได้สักทีก็เลยไม่คิดว่าตัวเองมีหน้าที่จะต้องกลัวใครแต่ผมยอมรับตรงๆนะครับว่าผมดูสถานการณ์จนถึงวันนี้ผมกลัวอยู่อย่างเดียวเวลายืนอยู่บนเวทีผมกลัวว่าเกมนี้ศึกนี้เราจะชนะทั้งที่ยังไม่ต้องขยับอะไรครับคือจริงๆเวลาจะชนะเนี่ยมันต้องได้แอคชั่นหน่อยท่านว่ามะอย่างน้อยเดินออกไปจากอักษาสัก 4-5 กิโลเมตรสำแดงพลังก็อย่างนี้อย่างน้อยได้รวบรวมรายชื่อประชาชนทำโน่นทำนี่กันสักหน่อยก็ยังพอเข้าท่าแต่ดูไปดูมาเนี่ยผมห่วงจริงๆห่วงว่านั่งอยู่ที่นี่แหละครับปราศัยกันไปปราศัยกันมาไอ้พวกนั้นตกบันไดคอหักตายเองพี่น้องครับเ
เวลานี้ที่กระเสือกกระสนดิ้นรนกันเนี่ยมีไม่กี่กลุ่มแล้วพวกประธานสงฆ์ประธานศาลท่านตัดสินใจหลบเข้าที่มืดแสดงท่าทีปฏิเสธด้วยอากัปกิริยาต่างๆออกมาแล้วแต่กลุ่มที่มันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องถูลู่ถูกังดันทุรังกันไปต่อประกอบด้วยกปปสไอ้นี่จำเป็นแล้วครับเพราะหยุดเมื่อไรสุเทพคดียาวเป็นหางว่าวมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วก็ติดยาวครับแล้วเข้าไปเที่ยวนี้พี่น้องที่เคารพครับจะส่งไปหลักสี่ก็ไม่แน่ใจเพราะในนั้นคนเสื้อแดงอยู่มากเขาอาจจะส่งสุเทพไปเพื่อความปลอดภัยไปไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเอาละระวังเจอเจ๋งดอกจิกรับน้องคนสุราษฎร์ด้วยกันพี่เจ๋งมันเขาละอยู่ข้างนอกสุเทพจะยิ่งใหญ่ยังไงก็ยิ่งใหญ่ไปครับแต่ข้างในนั้นเจ๋งดอกจิกเป็นรุ่นพี่เก๋ากว่าแน่นอนแล้วเข้าไปข้างในเข้าไปเดินคนเดียวนะครับไม่ขี้กาดห้อมหน้าห้อมหลังที่สำคัญข้างในนั้นผมไม่เคยเห็นเขาวางกรวยมาก่อนครับดังนั้นสุเทพเทือกสุบรรณก็ขวัญผวาไอ้กกปสนี่แน่นอนครับสองพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พวกนี้หุ้นส่วนเป็นแฝดอินจันที่ดันเป็นแฝดนรกของระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันคือประชาธิปัตย์กับกปปสยังไงมันก็ไม่ยุติอภิสิทธิ์โพสต์เฟซบุ๊กว่าต้องนายกคนนอกบรรดาโฆษกพรรคหางเครื่องทั้งหลายฝ่ายกฎหมายอย่างวิรัตกัลยาสิริผมนั่งอ่านแล้วผมก็ขยำกระดาษทิ้งเปลืองปากที่ผมจะต้องเอามาอธิบายเพราะมันนึกเอาแต่ที่มันว่านะครับมันบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้วิรัตกัลยาสิริมึงนึกว่ามึงเป็นพ่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือยังไงอีกกลุ่มหนึ่งก็บรรดาสวลากตั้งนี่แหละครับเพราะไอ้พวกนี้เป็นผู้เสียประโยชน์โดยตรงถ้าชัยชนะเป็นของฝ่ายประชาชนเนื่องจากถ้าฝ่ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยประสบชัยชนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับรับรองว่าสว.ลากตั้งหมดไปจากแผ่นดินไทยไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญแน่นอนมันก็เลยเอากันใหญ่ปกป้องเก้าอี้ปกป้องลาภมิควรได้ของตัวเองตาอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังไม่ยอมหยุดกลุ่มนี้คลาสสิกมากและผมให้คะแนนที่หนึ่งเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มรัฐบุคคลนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลแน่นอนครับกลุ่มนี้วันก่อนเข้าไปเจอพลเอกเปรมเบลกหัวทิ่มมานึกว่าจะเลิกวันนี้เอาอีกแล้วครับพลเอกสายหยุดตระเวนเดินสายยื่นหนังสือให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายยื่นเสร็จปั๊บแถลงเลยว่ารัฐประหารไม่เอานายกมาตรา7ก็ไม่เอาแต่กองทัพต้องออกมาจัดการบ้านเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญผมฟังแล้วผมคิดแล้วไตร่ตรองรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่เข้าใจงงชิบหายครับคือปูจะเอาอะไรครับยึดอำนาจก็ไม่เอาม.7ก็ไม่เอาแต่บอกว่ากองทัพต้องทำงานแต่ต้องทำงานให้บ้านเมืองนี่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าปู่เอาแบบนี้มีวิธีเดียวครับคือกองทัพไปจิกหูสุเทพเทือกสุบรรณแล้วบอกว่ามึงพอได้แล้วอย่าขวางการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเดินหน้าไปตามรัฐธรรมนูญทำได้แบบนี้อย่างอื่นมันไม่มีครับแต่เกรงว่าดีนะครับปู่สายหยุดนักข่าวโทรมาเล่าให้ผมฟังบอกแกเปลยๆด้วยนะครับว่าแกออกมาเสนอเที่ยวนี้ไม่มีอะไรเจือปนไม่มีฝักไม่มีฝ่ายไม่มีไข่ไม่มีสีทำเพื่อชาติล้วน
คนถามว่าเอาแล้วทำไมมีใครขานรับแกบอกถ้าไม่มีใครขานรับแกกลับบ้านแล้วดีไม่ดีอาจจะไปอยู่เมืองนอกเฉลยว่าอย่างนั้นสี่กลุ่มนี้เท่านั้นแหละครับที่เดี๋ยวเดินบ้าอยู่นั่นน่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่คอยเป็นหน่วยซุ่มโจมตีพยายามที่จะสร้างโอกาสให้ฝ่ายเผด็จการเข้าฮอสอยู่ตลอดเวลาด้วยการยื้อการดึงการเลือกตั้งนั่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยบทบาทของนายสมชัยศรีสุทธิยากรมารืนนี้วันที่14พฤษภารัฐบาลมีกำหนดนัดหมายจะหารือกับกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกตั้งเดิมที่วางไว้20กรกฎาคมวันนี้สมชัยตั้งเงื่อนไขครับบอกว่านายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกต้องมาเองแล้วระบุเสร็จสับนอกจากนิวัฒน์ธำรงค์ต้องมาเองแล้วมหาดไทยต้องมาความมั่นคงต้องมากระทรวงโน้นกระทรวงนี้ต้องมาสั่งการเรียบร้อยตั้งไว้เป็นเงื่อนไขเลยว่าถ้าพวกนี้ไม่มาก็ถือว่าคุยกันไม่ได้หาก็ยุติหาคำตอบไม่ได้ผมถามสมชัยศรีสุทธิยากรไม่สนใจรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์บ้างเลยครับเอาไปคุยกันเรื่องเลือกตั้งจัดมาหน่อยสิผมจะไปอย่างดีใส่สูตรผูกไทยไปให้หล่อเต็มที่เลยนะเพื่อไปคุยกับกกต.สักทีว่าหยุดได้แล้วครับไอ้วิธีการที่คิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เท่าทันไอ้วิธีการที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันติดขัดแล้วจะเปิดโอกาสให้เผด็จการซึ่งซุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุรุนแรงวุ่นวายขึ้นมาถ้ากกต.ชุดนี้ไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีปัญหาจัดการสุเทพเทือกสุบรรณเรียบร้อยม็อบกปปส.ยกกรวยออกไปพ้นจากกรุงเทพมหานครจะให้คนเสื้อแดงไปนั่งไปนอนหน้ากกต.บ้างก็ได้จะเป็นปัญหาอะไรจะไปให้สมชัยมีกำลังใจจัดการเลือกตั้งสุเทพเทือกสุบรรณนี่มีเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับท่านที่เคารพท่านเชื่อผมเถอะครับผมเคยพูดตั้งแต่อิมพีเรียลลาดพร้าวทันหลกหนังเถือกว่าดีไม่ดีกองกรรมกองเกวียนที่มันทำไว้กับคนเสื้อแดงมันอาจจะเข้าตาจนกลางกระดานวันที่19พฤษภาที่เรากำลังจะทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้พี่น้องเราก็เป็นไปได้ถ้าโชคดีของสุเทพเลย19พฤษภาผมก็ว่าไม่น่าจะข้ามเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะรู้เรื่องครับว่าบ้านเมืองจะไปทิศทางไหนถ้าจะไปทางเลือกตั้งภายในพฤษภาก็ต้องเห็นถ้าจะไปทางเผด็จการเกิดรัฐประหารไม่เกินพฤษภาก็ต้องเห็นดังนั้นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงก็ปักธงไว้อย่างนี้ถ้ามีเลือกตั้งเราก็รวมตัวกันสนับสนุนการเลือกตั้งยังภูมิลำเนาถ้าไม่มีเลือกตั้งเกิดรัฐประหารเราก็ปักหลักต่อสู้เผด็จการมันที่อักษะแล้วก็ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะทำพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศพี่น้องคนเสื้อแดงในจังหวัดต่างๆเตรียมตัวกันไว้บอกกันทุกวันจากเวทีนี้ขอให้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเวทีสั่งการบอกว่าให้ขึ้นการต่อสู้ในระดับจังหวัดก็ขึ้นมาพร้อมกันทันทีไม่มีหยุดไม่มีเลิกจนกว่าเผด็จการจะพินาศของเราของแท้ครับส่องดูเถอะครับพิมพ์นิยมพิมพ์นี้มวลสารแน่นเพียบพี่น้องครับอีกเรื่องนึงที่พี่น้องรอลุ้นวันนี้ปรากฏว่าหวยยังไม่ออกก็คือ DSI ที่เข้าไปยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญากับสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปส40กว่าคนรวม9ข้อหาทีแรกบอกว่า50กว่าคนนะครับแต่บางคนไปมอบตัวเจ้าหน้าที่แล้วลดเหลือ40กว่าตั้งแต่กบฏตั้งแต่ก่อการร้ายข้อหาต่างๆหมดครับแกนนำประชาธิปัตย์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นักวิชาการนักเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ในนั้นเกลี้ยงคนรอลุ้นตอนบ่ายครับปรากฏว่าศาลอาญาท่านอ่านคำวินิจฉัยบอกว่าให้ไปรอฟัง
ผลว่าจะพิจารณาอนุมัติหมายจับหรือไม่ในวันที่14มะรืนนี้เวลาบ่าย 3:00 คนก็ถามผมว่าศาลท่านจะอนุมัติหมายจับไหมนัทวุฒิผมบอกว่าผมไม่ทราบเหมือนกันและผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปกดดันศาลแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมมีข้อมูลที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบประกอบความเข้าใจสถานการณ์ท่านที่เคารพครับปกติเนี่ยเวลาอัยการรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนแล้วจะส่งฟ้องคดีจำเลยเนี่ยวันที่นัดหมายจะนำฟ้องเนี่ยครับเขาจะนัดตัวจำเลยไปพบแล้วก็ส่งฟ้องศาลถ้าอัยการสั่งฟ้องจำเลยก็ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเรื่องนี้ผมรู้ดีครับมีประสบการณ์ตรงหลายครั้งจนชำนาญถามว่าเคยเป็นอัยการเคยเป็นทนายเลยครับไม่ใช่ครับถนัดทางจำเลยผ่านการประกันตัวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไอ้ประเภทมอบตัวปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยไม่เป็นรองใครแล้วมันก็ได้อย่างเสียอย่างครับพอขึ้นศาลบ่อยมีคดีบ่อยประกันตัวบ่อยไปปั๊มลายนิ้วมือมากๆมันก็เลยทำให้ชีวิตต้องห่างโรงจำนำเพราะในโรงจำนำมันไม่มีลายแล้วครับมันไปใช้ในศาลในโรงพักหมดแต่พี่น้องครับสำหรับกรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะครับผมไม่ก้าวล่วงผมเคารพแต่ประเด็นก็คือว่าเรามีคำประกาศเป็นข้อบังคับของศาลฎีกาออกโดยประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่เนื้อเมื่อปี2548แล้วข้อบังคับของประธานศาลฎีกานี้ยังมีผลอยู่ณเวลาปัจจุบันเป็นข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญาในข้อบังคับนี้มีหลายข้อครับแต่ที่น่าสนใจคือข้อ17ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ DSI ไปร้องขออนุมัติหมายจับจำเลยเหล่านี้พอดีเป๊ะข้อ17ความว่าพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายจับหรือหมายค้นให้รวมถึงมันมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3ไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรงข้ามครับไปดูวงเล็บ4บอกว่าอันที่บอกว่ามีเหตุสมควรให้ออกหมายจับหมายค้นเนี่ยรวมถึงวงเล็บ4ต่อไปนี้ข้อมูลที่ได้จากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหาวงเล็บอก29กรณีแหละครับกรณีนี้แหละครับเจ้าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา40กว่าคนซึ่งขณะนี้เป็นจำเลยไม่มาศาลตามนัดอัยการก็มีหนังสือเพื่อขอจัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้องผมก็ถามผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญว่าแล้วที่ผ่านมาภายใต้ข้อบังคับนี้ข้อ17วงเล็บ4เคยมีกรณีที่ศาลท่านไม่อนุมัติหมายจับหรือไม่เจ้าหน้าที่รัฐที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการเป็นพนักงานสอบสวนด้านการทำคดียืนยันว่าเท่าที่จำได้ภายใต้ข้อบังคับ17วงเล็บ4ไม่เคยมีปรากฏว่าศาลไม่อนุมัติหมายจับมาก่อนดังนั้นถ้าดูข้อบังคับดูประสบการณ์เรื่องเดิมที่ผ่านมาจึงให้ความมั่นใจกับสุเทพและพวก40กว่าคนได้ว่าวันมะรืนบ่าย3มีหมายจับอย่างแน่นอนยินดีด้วยสุเทพเตือกสุบรรณแล้วอธิบดีทาริศเพ็งดิษฐ์นี่ก็เหลือเกินแถลงข่าวเร็วฉับพลันบอกว่าขณะนี้ตำรวจเตรียมหน่วยอรินทราชเตรียมพลร่มนเรศวร261เตรียมหน่วยปฏิบัติเฉพาะกิจต่างๆที่จะเข้าจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถ้าศาลอนุมัติหมายจับอย่างผมพูดเมื่อคืนแล้วครับ
สุเทพอยู่ในวงล้อมกาดนับร้อยแต่คนอื่นน่ะไม่ใช่จับกันสนุกแล้วครับท่านที่เคารพทั้งหลายเดินไปไหนมาไหนใครก็ไม่ขานรับแถมยังโดนไล่จับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายจับของศาลอาญาด้วยจริงๆถ้าไม่ดื้อถ้าเข้าใจเหตุการณ์ถ้ารับสภาพความจริงได้ควรจะยุติเสียในวันสองวันนี้สังคมยังไม่ให้อภัยหรอกครับแต่ความย่อยยับจะไม่มากไปกว่านี้แต่ถ้าไม่หยุดย่อยยับใหญ่ครับแล้วพี่น้องที่เคารพครับคืนนี้ผมตั้งใจเลยผมตั้งใจจะขึ้นมาเพื่อประกาศอิสรภาพให้คนไทยผมตั้งใจขึ้นมาเพื่อปลุกหัวใจคนกรุงเทพให้กล้าหาญอย่าต้องไปหวาดกลัวเมื่อไปเผชิญหน้ากับขบวนการนอกกฎหมายแต่รอผมแป๊บนึงครับผมได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่เย็น6โมงฮะว่ามีกิจกรรมพิเศษให้พี่น้องมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆให้ถ่ายรูปที่พี่น้องเห็นว่าประทับใจส่งมาให้ผมใน Facebook รูปไหนที่ผมและทีมงานเห็นว่ามันถูกใจมันใช่เลยก็จะเอามาโชว์ให้พี่น้องเห็นบนเวทีได้ร่วมประทับใจด้วยปรากฏว่ามีพี่สาวคนหนึ่งใช้ชื่อว่าคุณแอดครับส่งรูปนี้มาให้ผมใน Facebookบอกว่าเป็นรูปที่เธอให้ชื่อว่าถ้าตั้งใจจะสู้ก็ไม่มีถอยเป็นรูปเมื่อคืนวันที่10พฤษภาคมคืนแรกที่เรามาถึงท่ามกลางฝนตกหนักพี่น้องจำนวนมากที่อยู่ช่วงท้ายๆของการรับฟังปราศรัยวิ่งออกซ้ายออกขวาเข้าหาเต็นท์เพื่อหลบฝนมีเธอกับพรรคพวก 5-6 คนครับนั่งปักหลักอยู่กลางถนนต่างคนต่างถือร่มของตัวเองยืนหยัดจริงๆบอกยืนหยัดก็ไม่ได้เพราะทุกคนนั่งหยัดไม่ถอยไปไหนจึงเป็นที่มาของภาพนี้ครับภาพโดนใจทีมงานฉายให้พี่น้องเราดูครับนี่นะพี่น้องดูครับบรรยากาศในภาพน่ะฝนตกลงมาไม่ใช่น้อยๆแล้วผมถามว่าพี่ก่อนฝนตกเนี่ยข้างหลังข้างหน้าพี่เนี่ยมีคนไหมแกบอกมีก่อนฝนตกคนก็อยู่กันเยอะอยู่กันเต็มแต่พอตกปั๊บหลายคนไม่ได้เตรียมร่มมาเพราะขาดประสบการณ์ห่างเวทีชุมนุมไปนานก็เลยวิ่งซ้ายวิ่งขวาไปหาเต้นเหลือแต่ชุดเนี้ยครับปักหลักยืนหยัดกันอยู่ถามว่าเปียกไหมบอกว่าเปียกครับแล้วร่มที่กางกันฝนได้ไหมแกบอกกันไม่ค่อยได้หรอกแต่กางเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าได้กางร่มแล้วขอเสียงตบมือให้กับคุณแอดและก็เพื่อนและคณะในคืนนั้นด้วยครับนี่โดนใจแล้วยังมีอีกบางรูปนะครับที่ผมเห็นว่าโดนใจอยู่เหมือนกันแต่มันโดนทีหลังหัวใจผมเนี่ยแม้ว่าจะกว้างขวางให้กับคนที่ร่วมการต่อสู้แต่เมื่อมอบหัวใจให้ใครแล้วเนี่ยก็มอบได้ทีละรายเท่านั้นนะครับหมายความว่าก็บอกพี่แอดเขาไปแล้วว่ารูปของพี่เขาเนี่ยจะเอามาโชว์ดังนั้นรูปของคนอื่นๆเนี่ยก็ไว้ทีหลังแล้วเดี๋ยวนี้พอเปิดช่องทางรับข้อมูลข่าวสารหลายที่หลายแห่งเนี่ยโอ้โหมันมาโลดโผนมากครับข้อมูลแล้วก็หลายคนส่งข้อมูลมาเหลือเชื่อนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่แหลมคมให้ผมต้องรับรู้เพื่อแก้ปัญหาเช่นเต้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่หมูน้อยอันนี้ส่งมาทางไลน์ตั้งแต่เช้าผมก็ต้องรับฟังครับแล้วผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะต่อสู้เรื่องนี้ยังไงนะครับ
ผมกำลังคิดอยู่ครับถ้าผมคิดไม่ออกพรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าที่ประชุมแกนนำนปช.เพื่อให้ดูไอ้เรื่องหมูมากหมูน้อยเนี่ยเราจะมีการเรียกร้องยังไงเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีครับในกล่องข้อความเฟซบุ๊กส่งข้อความมาเลยเขียนมาทำท่าโลดโผนผมต้องกดเข้าไปดูบอกคุณรัฐวุฒิตอนนี้คุณจตุพรพูดอยู่ขอร้องอย่างได้ไหมผมก็กดดูเพิ่มเติมแกขออะไรแกบอกว่าตอนคุณจตุพรพูดจบรัฐวุฒิอย่าเพิ่งพูดขอเวลา5นาทีให้พี่ไปอาบน้ำจะได้ไม่ขาดตอนมานั่งฟังปลาใสถอได้นี่ถึงขั้นใช้อำนาจแทรกแซงการปราศัยครับบอกว่ารอแป๊บเดียวนี่เมื่อกี้ไอ้น้องสนนทอมพูดเข้าท่าครับพูดดีทีเดียวรู้เรื่องเข้าใจเหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ทั้งหลายใช้เวลาไปพอสมควรผมไม่ได้โพสต์ข้อความกลับไปถามว่าอาบน้ำเสร็จหรือยังจะปราศัยแล้วนะก็ดีครับเราได้สื่อสารถึงกันบ้างวันนี้โชคดีหน่อยตื่นเช้ามามีแต่เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูราย2รายไม่ดุเดือดแบบข้าวหมกไก่เมื่อวานนี้โอ้โหข้าวหมกไก่นี่ทั้งนั่งทั้งนอนไม่ได้ครับผมวิตกถึงขนาดว่าเกือบแพ้นะครับเสื้อแดงเมื่อวานถ้าแก้ปัญหาข้าวหมกไก่ไม่จบแพ้แน่ครับเมื่อวานนี้ครับป้อมมวลชนจะปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่เราแก้กันหาปัญหากันฉับไวครับข้าวหมกไก่จบเรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเดี๋ยวจะดูว่าเจ้าไหนยังไงนะส่วนไอ้เรื่องปลาใสอาบน้ำไม่อาบน้ำเนี่ยผมว่าเพื่อความสบายใจนะครับท่านเอาทีวีไปวางมันซะในห้องน้ำนั่นแหละแล้วระหว่างอาบน้ำก็ฟังปลาใสไปพวกผมยืนปลาใสก็ดูท่านอาบน้ำไปสบายใจกันทั้งสองฝ่ายพี่น้องที่เคารพหลายวันมาแล้วครับที่ผมพูดถึงสิ่งที่ถูกสถาปนาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แตะต้องไม่ได้โยกย้ายเป็นเจ็บโยกย้ายเป็นตายมันมีอยู่สองอย่างครับที่แตะไม่ได้ย้ายไม่ได้ใครแตะใครย้ายต้องมีอันเป็นไปเป็นอันตรายก็คือหนึ่งวินสองรวยผมพูดไว้ที่อิมพีเรียลบอกว่าวินกับกรวยเนี่ยย้ายไม่ได้ย้ายวินเท่ากับอันตรายและย้ายกรวยก็เท่ากับอันตรายดังนั้นวินจึงเท่ากับกรวยเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่ท่านไปเจอวินถ้าท่านเป็นเพื่อนสนิทท่านก็สามารถจะเรียกวินอย่างสนิทสนมได้ฉันใดฉันนั้นถ้าท่านไปเจอกรวยก็เป็นเพื่อนสนิทเรียกกรวยแบบใกล้ชิดได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อวินกับกรวยเท่ากันถ้าเจอกรวยท่านก็อาจจะเรียกว่าไอ้วินและถ้าเจอวินท่านก็อาจจะเรียกว่าไอ้กรวยเพราะย้ายแล้วอันตรายเหมือนกันแล้วผมถามคนกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องครับว่าใจคอเนี่ยท่านจะสยบยอมท่านจะอยู่ในบ้านเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วก็มีบรรดาก้างอิทธิพลอันธพาลทั้งหลายออกอาละวาดฟาดฟันกระทืบไล่แทงไล่ยิงผู้คนบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับฝักฝ่ายทางการเมืองแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนประเทศไทยจะต้องให้คนทั้งชาติตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกับการได้รับรู้ข่าวว่าเมื่อคืนใครถูกกระทืบเกือบตายเมื่อคืนใครถูกแทงเกือบตาย
เมื่อคืนใครถูกไล่ยิงเกือบเอาชีวิตรอดไว้ไม่ได้ถามว่าคนพวกนั้นทำผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรมากมายไปกว่าบังอาจไปย้ายกรวยของกปปส.เข้าเท่านั้นผมไปย้อนข้อมูลเก่าพี่น้องครับปรากฏว่าตั้งแต่ไอ้พวกนี้ชุมนุมมามีคดีความที่แจ้งกับตำรวจปรากฏข้อมูลในสื่อสารมวลชนซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งไอ้ที่เกิดเหตุกระทบกระทั่งตบกันบ้างเตะกันบ้างแล้วคนที่โดนนี่ตกใจกลัวไม่กล้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกนำเสนอเป็นข่าวยังมีอีกมากแต่เฉพาะที่เป็นข่าวเฉพาะที่ปรากฏหลักฐานประมาณร่วม30เหตุการณ์ที่มีทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหยื่ออันธพาลพวกนี้ที่เดินตามหลังสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้ผมจะเอามาเปิดเฉพาะประเด็นที่ผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างให้ท่านได้แลเห็นว่าร่วม30รายที่เป็นเหยื่อนั้นมีรายไหนมีชะตากรรมอย่างใดบ้างคนพวกนี้เริ่มต้นชุมนุมเมื่อวันที่31ตุลาคมที่สถานีรถไฟสามเสนนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณพี่น้องครับเพียง7วันเท่านั้น7พฤษภาคมก็เกิดเหตุการณ์กาดของกปปส.ที่นำโดยสุเทพเทือกสุบรรณรุมกระทืบทำร้ายดาบตำรวจจำเนียนหงไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นางเลิ้งผมจะมีคลิปจะมีภาพหนึ่งในแต่ละเหตุการณ์ขอบคุณทุกสำนักข่าวที่ผมเอาคลิปมาไม่มีเจตนาอื่นนอกจากตั้งใจจะเผยแพร่ความจริงให้ประชาชนได้รับทราบถ้าหากว่าท่านกรุณาได้ผมขอขอบคุณถ้าหากว่าท่านกรุณาไม่ได้ผมขออภัยแต่ผมเอามาแล้วไม่รู้จะทำยังไงผมก็จะเปิดละแล้วถ้าท่านจะฟ้องร้องผมว่าผมบังอาจไปเอาคลิปข่าวของสถานีท่านมาเปิดท่านไม่พอใจท่านเสียหายมากต้องดำเนินคดีตามกฎหมายผมก็พร้อมที่จะรับผิดชอบตามกฎหมายก็ให้มันรู้ไปสิครับไอ้เต้นมันแค่ไปเอาคลิปเรื่องจริงมาเปิดเท่านั้นมีปัญหาไอ้เถือกไอ้บ้านั่นไปยึดไว้ตั้งคืน2คืน3คืนบังคับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กล้าทำอะไรเออให้มันรู้ไปพี่น้องครับ7พฤศจิกายนดาบตำรวจจำเนียนหงไทยตำรวจสน.นางเลิ้งตกเป็นเหยื่อโดนกระทืบโดนทำร้ายดังคลิปต่อไปนี้ครับเชิญครับประกาศใช้พรบความมั่นคงทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจค่ะได้มีการผลักดันนะคะจนตำรวจต้องถอยร่นไปที่แนวกำแพงแล้วก็รั้วลวดหนามบนสะพานมัคควานซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลงต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในแนวของตัวเองด้วยความสงบค่ะอย่างไรก็ตามนะคะได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะเมื่อกาดของผู้ชุมนุมนั้นได้ไล่ทำร้ายชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งก็ทราบภายหลังนะคะว่าชายคนดังกล่าวนี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบของสน.นางเลิ้งค่ะมีพลเมืองดีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมคะในขณะนี้เราพี่น้องที่เคารพครับดาบตำรวจดาบตำรวจพี่น้องดูสิครับความที่ผมเกลียดมันมากขนาดดาบตำรวจด้วยความเกลียดยังเรียกเป็นดาบตำรวจได้ครับดาบตำรวจจำเนียนของไทยนั่นปฏิบัติราชการมาไม่รู้กี่สิบปีครับอยู่เดินกระทืบซะไงรู้ทั้งรู้นะครับว่าเป็นตำรวจแต่ไม่ได้สิครับพวกนั้นเป็นกปปส.เป็นลูกน้องลุงกำนันดังนั้นลูกน้องลุงกำนันต้องกระทืบตำรวจได้เท่านั้นยังไม่พอครับวันที่17พฤศจิกายนเพื่อแสดงให้ผู้คนได้แลเห็นว่าสำหรับคนพวกนี้ไม่ใช่ว่ากระทืบแต่ตำรวจทหารหรือประชาชนเท่านั้นเฉลี่ยอัตราความซวยให้ทั่วถึงกันแม้แต่พวกเดียวกันก็กระทืบกันได้ปรากฏว่ามีชาวนกหวีดคนหนึ่งครับไม่รู้ไปแสดงตัวอีท่าไหนพวกนั้นนึกว่าเป็นเสื้อแดงกระทืบซะเกือบตายดังคลิปต่อไปนี้นี่ขนาดพวกเดียวกันนะครับเชิญครับพอ
องครับข้อมือน่ะมีลายธงชาตินะแล้วชัดเจนเลยครับข่าวเขาลงว่าตรวจสอบแล้วเป็นผู้ชุมนุมแต่พวกนี้มันเวลามันกลัดมันนะครับมันหาคนอื่นกระทืบไม่ได้มันก็หาเอาใกล้มือใกล้ตีนนั่นแหละครับอัตราซวยสูงมากนะครับนั่น17พฤศจิกายนหลังจากนั้น26ธันวาคมท่านคงจำได้วันที่เขาเปิดอาคารกีฬาเวทศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงให้รับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีการไปปิดล้อมที่รับสมัครมีการยิงแก๊สน้ำตาปะทะผลักดันกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายผู้ชุมนุมหลังจากถอนตัวออกจากดินแดงแล้วไม่น้ำใจไปปิดถนนวิภาวดีโชเฟอร์แท็กซี่โชคร้ายคนหนึ่งชื่อนายเพชรชูศรีขวัญขับรถผ่านมาถูกสกัดพอดีคนทำมาหากินนะครับแท็กซี่นี่เสียเวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงนี่มันเท่ากับเสียโอกาสทำกินไปเป็นวันรถก็ต้องเช่าแก๊สก็ต้องจ่ายพี่น้องครับในสุดท้ายก็เกิดชะตากรรมกับนายเพชรชูศรีขวัญโชเฟอร์แท็กซี่โชคร้ายคนนั้นถูกรุมทำร้ายกลางถนนวิภาวดีดังคลิปต่อไปนี้ครับผู้ชีพที่ใช้ทำมาหากินสภาพไม่มีเหลือแล้วครับท่านครับอย่างที่เห็นส่วนนายเพชรโชเฟอร์ผู้โชคร้ายเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพครับคลิปเหล่านี้ไม่ใช่ภาพใหม่แล้วครับแต่ผมเอามาให้ดูชัดๆอีกทีนึงว่านี่คือสิ่งที่บ้านเมืองนี้กำลังเป็นนั่นครับสภาพของนายเพชรกองอยู่ที่พื้นถนนนั่นครับเลือดท่วมถ้ามูลนิธิเข้ามาช่วยไม่ทันเดาไม่ได้ครับว่าชะตากรรมของโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้จะเป็นยังไงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับคือแกอยู่คันหน้าสุดแล้วอยู่ๆมาปิดแกก็ลงไปโวยวายว่ารถแกจะไปแกไปทำหากินไปรับผู้โดยสารนะครับเท่านั้นมีสภาพอย่างที่เห็นในคลิปครับเท่านั้นยังไม่พอท่านที่เคารพครับเมื่อวันที่28มกราคมปีนี้ดาบตำรวจคงเพชรเพชรกันหาตำรวจของนครบาล2แน่นอนครับการชุมนุมไม่ว่าจะกลุ่มเรากลุ่มเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปะปนเข้ามาหาข่าวในนี้นี่ที่นั่งที่ยืนที่นอนกันอยู่ก็มีครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเรารู้ไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราไม่ไปทำอะไรเขาอะก็เขาทำหน้าที่ในการสืบสวนหาดูเหตุการณ์สังเกตการต่างๆรายงานผู้บังคับบัญชาแต่กับกปปส.ลูกน้องสุเทพไม่ใช่รู้ว่าใครเป็นตำรวจก็เข้ากลุ่มรุมทำร้ายปางตายทันทีชะกากรรมนี้เกิดขึ้นกับดาบตำรวจคงเพชรเพชรกันหาครับที่หน้าสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีเชิญครับข่าว TVN 24ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเห็นดาบตำรวจคงเพชรเดินอยู่บนสะพานคนข้ามหน้าสโมสรทหารบกโดยมีกลุ่มกาดกปปส5ถึง6คนเดินตามหลังหลังจากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงในกลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนขึ้นว่ามันมีปืนทำให้ดาบตำรวจคงเพชรถูกกาดผู้ชุมนุมเข้าชาร์จตัวเมื่อเดินลงถึงทางเท้าด้านล่างสะพานลอยหลังจากนั้นเกิดการต่อสู้กันขึ้นจนเกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนจะปรากฏภาพกาดกลุ่มกปปส.คนหนึ่งถูกกระสุนปืนที่ต้นขาและภาพกลุ่มกปปส.เข้ารุมประชาทันดาบตำรวจคงเพชรนั่นตำรวจคนเดียวนะครับแล้วท่านดูว่าสภาพอาการความบอบช้ำไม่ต้องถามถึงแล้วครับขอบคุณทีมงานครับนี่ครับมันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีเกิดขึ้นได้ทุกสี่แยกเกิดขึ้นได้ทุกถนนและที่สำคัญที่สุดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่บังอาจไปขวางทางพระนท่านสุเทพเทือกสุบรรณและชาวคณะเขานี่แหละครับที่คนร่ำคนรวยจำนวนหนึ่งในกรุงเทพอาแขนรับนี่แหละครับที่ศิลปินดาราซุปเปอร์สตาร์บางคนยิ้มย่องอย่างภาคภูมิใจ
ว่านี่คืออนาคตของประเทศไทยนี่คือคนที่ทำเพื่อแผ่นดินถ้ามันทำเพื่อแผ่นดินแล้วเพื่อนร่วมแผ่นดินผมต้องถูกตีถูกกระทืบแบบนี้ผมสู้ชิงแผ่นดินกับมันดีกว่าครับพี่น้องครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปีนี้57หนุ่มสาวคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันตามประสาหนุ่มสาวครับฝ่ายหญิงตั้งท้องอ่อนๆด้วยแต่บังเอิญว่าฝ่ายชายเนี่ยมันใส่เสื้อสีแดงชายคนนั้นบอกว่าไม่ได้กลุ่มเสื้อแดงไม่ได้นปช.อะไรแต่มันวาเลนไทน์นะครับเขาก็ใส่เสื้อสีแดงมาจีบสาวมาพาแฟนเที่ยวเหมือนตรุษจีนอย่างเงี้ยเขาก็ใส่แดงกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองกาดกปปส.เห็นสองคนนี้ครับพอรู้ว่าฝ่ายชายใส่เสื้อสีแดงเพราะเห็นอยู่กับตารถมอเตอร์ไซค์ดันสีแดงเข้าไปด้วยมันบอกว่ามึงเนี่ยทั้งเสื้อทั้งสีมอเตอร์ไซค์แดงทั้งนั้นมึงเสื้อแดงแน่ๆว่าแล้วก็กระทืบเขาไล่ตีเขาผู้หญิงบอกว่าหนูท้องอยู่หนูท้องอยู่โดนผลักหกล้มไปด้วยหลังจากนั้นสองวันคนกลุ่มนี้ขึ้นโรงพักไปแจ้งความเล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังดูเอาเถอะครับท่านผู้ชมที่เคารพเชิญครับชีวิตตัดจิตครับโดนอะไรมาพี่โดนกาดมันเห็นใส่เสื้อแดงกาดใส่เสื้อแดงเอาไปฉายเอาชี้ด้ามตรงสะพานตรงสะพานหัวช้างทางลงเลยทางขาออกขาเสื้อแดงนี่ถุงคิดไม่คิดเลยค่ะในคนหัวแตกเขาแจ้งมาแล้วไม่ไปด้วยกันมาทำไมถึงเขาถึงมาทำร้ายเราอะครับเขาบอกว่าผมเป็นเสื้อแดงบอกเป็นเสื้อแดงแค่นี้ผมง่ายเลยเขาบอกว่ารถมึงเสื้อแดงเสื้อมึงเสื้อแดงเสื้อแดงแน่เลยแล้วปกติเราต้องกลับบ้านทางนี้อยู่แล้วต้องไปเที่ยวไงวันนี้วันที่3วันที่14วันสุดท้ายวันที่5ผมก็ไปเที่ยวธรรมดาแล้วขากลับมามันก็มาดักเอากุญแจผมออกมันจะรถออกเสร็จแล้วก็พาเป็นครูนี่แหละครับไปเที่ยววาเลนไทน์กันธรรมดาขับมอเตอร์ไซค์สีแดงใส่เสื้อสีแดงมาเจอพนักท่านมวลมหาประชากาศเข้ามันดักมอเตอร์ไซค์เสร็จปั๊บดึงกุญแจออกแล้วหมัดเท้าเข่าศอกก็ตอกย้ำลงเข้าไปสภาพอย่างที่เห็นนะครับเกิดขึ้นได้หมดนะครับตัวท่านเองลูกหลานครอบครัวคนใกล้ชิดถ้าคนพวกนี้ยังอาละวาดอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้เราก็จะตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้าแต่ละวันด้วยข่าวสะเทือนขวัญแบบนี้อยู่ร่ำไปนอกจากคลิปแล้วยังมีภาพนิ่งทันทีเคารพครับเจ้าหน้าที่ทหารคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์กลับจากเลี้ยงสังสรรค์เอาง่ายๆแต่ครับพูดกันชัดๆไปกินเหล้ากับเพื่อนมานั่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกลางดึกต้องผ่านแจ้งวัฒนะนี่ล่ะครับดินแดนของกรวยอาถรรพ์เหตุเกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ครับเมามาคนเดียวขับมอเตอร์ไซค์ย่านแจ้งวัฒนะขับผ่านกล้วยไม่ได้ชนกล้วยนะครับแต่บังอาจขับผ่านกล้วยเนี่ยใครจะขับรถผ่านได้ง่ายๆสักที่ไหนปรากฏว่าทหารคนนี้ถูกรุมยิงจนพรุนจมกองเลือดดังภาพที่ท่านจะเห็นครับนี่ขับรถผ่านกล้วยอะสภาพนี่ท่านดูก็แล้วกันนี่บรรดาแม่ทัพนายกองนายฐานได้ครับนี่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับนี่คือทหารชั้นประทวนสภาพเนี่ยผิดเรื่องเดียวนะครับขับรถผ่านกล้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะระหว่างขับผ่านหันไปชำเลืองเข้าหน่อยโดนข้อหาที่สองชำเลืองกล้วยครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับท่านที่เคารพครับเหตุการณ์ต่อมาอันนี้ทุกคนรู้ดีตกใจครับนายยืมนินล่าอาชีพรปภคนนี้เป็นคนเสื้อแดงครับมาร่วมชุมนุมปี53ทำบัตรนปช.พกอยู่ในกระเป๋าสตางค์วันหนึ่งเลิกงานกะเช้าเข้าไปนั่งพักผ่อนสวมลุมพินีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติที่เคยทำมาแต่เที่ยวนี้ไม่ปกติเพราะกปปส.เข้าไปยึดสวนลุมเอาไว้เวลานั้นกาดสวนลุมของกปปส.บุกเข้าไปจับยืมนินล่าค้นตัวพอพบบัตรนปช.ในกระเป๋าสตังค์เท่านั้นแหละครับเรื่องใหญ่อะ
รุมทืบรุมกระซ้อมรุมกระทืบรุมซ้อมเสร็จแล้วอดีตรัฐมนตรีประชาธิปัตย์แกนนำกปปส.นายอิสระสมชัยมาดูตัวเสร็จบอกว่าต้องทำต่อไปนี้คือไปโยนทิ้งแม่น้ำให้ได้ยืมนิล่าถูกมัดแขนมัดขาผูกตาไปโยนทิ้งแม่น้ำบางปะกงโชคดีชีวิตไม่ถึงคาดกระเสือกกระสนดิ้นรนจนมีคนมาช่วยเอาไว้ตื่นขึ้นมามีสติให้การชัดเจนว่าคนที่สั่งให้ทำต่อเขาอย่างนี้คือนายอิสระสมชัยเจ้าหน้าที่ไปขออนุมัติหมายจับต่อศาลปัจจุบันศาลอนุมัติหมายจับอิสระสมชัยในข้อหาพยายามฆ่ายืมนิล่าครับท่านที่เคารพท่านดูสภาพก่อนแล้วกันพกบัตรนปช.เท่านั้นล่ะครับไปเดินไปนั่งไปพักไปผ่อนอยู่สวนลุมพินีมีสภาพแบบนี้นี่อาการดีขึ้นแล้วนะครับอีตอนที่เขาไปพบมาได้จากแม่น้ำบางปะกงสภาพดูไม่ได้ครับลูกใครหลานใครเจอแบบนี้พักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องใครเจอแบบนี้รับไหวเลยครับแต่ถ้าสุเทพเป็นใหญ่กปปส.ยังอยู่ในกรุงเทพต้องเกิดนะผมยืนยันมั่นใจฟันธงว่ารายที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ใช่รายสุดท้ายมันต้องมีอีกเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ฟังใครแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตำรวจก็ยิงทหารก็ยิงแล้วประชาชนธรรมดามันจะเหลือเลยครับไปขวางทางเท่านั้นแหละครับรับรองปางตายอันตรายครับเอาต่อไปท่านที่เคารพวันที่8มีนาคมชายคนหนึ่งชื่อนายมารุตจันนวลทำงานบริษัทครับมีหลักฐานพยานเพียบไปหมดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มแดงกลุ่มเหลืองกลุ่มนกหวีดใดๆทั้งสิ้นไปกินเลี้ยงมาแล้วขับรถจะกลับบ้านผ่านทางแจ้งวัฒนะมีกรวยขวางทางเปิดประตูรถเก๋งลงไปย้ายกรวยเท่านั้นครับย้ายกรวยที่ขวางทางรถเท่านั้นครับโดนรุมกระทืบรุมซ้อมปางตายสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่ครับขยับกรวยครับเกือบตายอะเท่านั้นยังไม่พอไอ้พวกนี้ไปให้ข่าวบอกว่านายมารุตเนี่ยขนปืนขนระเบิดจะมายิงจะมาทำร้ายก็เลยต้องไปกระทืบเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาต้องออกมาโวยวายบอกไม่มีลูกเขาทำงานบริษัทแค่ไปย้ายกรวยเท่านั้นแหละครับโดนเกือบตายนี่คือความจริงวันนี้นี่คือความจริงประเทศไทยภายใต้อำนาจของกปปส.ภายใต้อิทธิฤทธิ์แห่งกรวยอาถรรพ์ครับท่านที่เคารพครับ13เมษายนชายหนุ่ม2คนคงจะไปฉลองสงกรานต์มาขับรถผ่านกรวยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้ทำความเคารพโดนยิงหลังพรุนท่านดูภาพครับนี่ขับรถผ่านกรวยนะอันนี้ไม่ได้แตะไม่ได้โดนนะแต่ผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านดูกลางหลังของคนที่นั่งซ้อนท้ายคือดักรถจอดไม่ได้ก็ยิงใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้แหละครับนี่แหละครับที่ว่าที่องค์รัฐาธิปัตย์ท่านทำอยู่นี่แหละครับประเทศไทยหลังการปฏิรูปเรากำลังจะปฏิรูปประเทศไทยเป็นรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่ทุกคนต้องพกปืนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะต้องเดินผ่านกาดกปปส.หรือยังไงครับพันเอกวิทวัฒน์วัฒนกุลเดินทางกลับบ้านครับเป็นนายทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยหรือกองบัญชาการทหารสูงสุดเดิมขับรถยนต์เข้าวัดระหว่างทางผ่านที่ชุมนุมแจ้งวัฒนะมีกรวยขวางทางพันเอกวิทวัฒน์ลงไปย้ายกรวยเท่านั้นล่ะครับถูกกระทืบถูกยิงถูกซ้อมปางตายดังภาพที่ท่านจะเห็นนี่นายทหารยศพันเอกนะครับพันเอกหมายความว่ากำลังจะเป็นนายพลนะครับหมายความว่าเป็นนายทหารที่มีกำลังพลอยู่ใต้บังคับบัญชามากมายนะครับนี่แหละครับแล้วไม่มีใครมาเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรให้นะแม่ทัพนายกองผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครแสดงอาการเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับเห็นภาพประกาศกปปส.เอาดอกไม้ถูกเพี้ยนไปขออภัยแล้วนายทหารผู้ใหญ่บอกไม่เอาเรื่องมันจะเอาเรื่องได้ยังไงล่ะครับไม่ได้โดนเองนี่ไอ้คนโดนนี่นอนพะงาบพะงาบอยู่นี่จนแม่ของพันเอกคนนี้ทนไม่ได้อะครับต้องออกมาโวยวายอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวมีใบปลิวออกไปทั่วในกองบัญชาการกองทัพไทยจนเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคดีนี้จะจบยังไง
ถ้านายทหารระดับยศพันเอกยังโดนกระทำแบบนี้คดีก็ไม่คืบหน้าแล้วถ้าเป็นเราท่านชาวบ้านธรรมดาจะอยู่กันยังไงครับท่านที่เคารพครับที่ทางด่วนโทเวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2สัปดาห์มาเนี่ยครับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นนักบินฝึกหัดนะครับขับรถ BM ผ่านอันนี้ท่านเพิ่งเห็นมาครับเอาดูคลิปให้ชัดอีกทีแค่ผ่านแล้วกลวยขวางอยู่บนโทเวลงจากรถไปย้ายกลวยบนโทเวเท่านั้นโดนทั้งปืนสั้นโดนทั้งปะผ่านท้ายปืนยาวกระแทกกระจกแตกแล้วก็เอาผ่านท้ายปืนกระแทกหน้าแล้วก็รุมชกจนสลบอย่างคลิปที่ท่านกำลังจะเห็นครับข้อหาย้ายกลวยกปปสครับพอแล้วน้องเดี๋ยวคนเห็นท่านดูครับชกกระหน่ำทุบตีเข้าไปผมไม่ต้องอธิบายยาวความแล้วครับเพราะคลิปเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่านเห็นแล้วแต่ผมเอามาตอกย้ำให้เห็นชัดมากขึ้นว่าเขาทำอะไรกันอยู่เวลานี้พี่น้องครับล่าสุดเมื่อคืนก่อนเนี่ยครับคนพวกนี้บุกไปยึดช่อง5โทรทัศน์ที่สนามเป้าปรากฏว่าชายหนุ่มคนหนึ่งคนจังหวัดอ่างทองอายุ29ขับรถส่งน้ำแข็งคนหนุ่มวัยนี้ทำมาหากินแล้วครับก็พาภรรยาท้อง5เดือนกว่านั่งข้างๆไปด้วยลูกนี่อยู่ในท้องอ่ะคืนนั้นฝนมันตกหนักอ่ะทัศนวิสัยไม่ชัดดันขับรถไปชนกรวยกปปสเข้าเท่านั้นแหละครับภรรยาให้การว่ามีเสียงคนตะโกนด่าเธอจึงบอกสามีว่าให้จอดรถแล้วลงไปขอโทษเขาสามีก็ตกใจครับเพราะเผลอดันชนกลวยอาถรรพ์เข้าไปแล้วจอดรถจะลงไปไหว้ขอโทษแต่ไม่ครับคนพวกนี้ไม่รับคำขอโทษคนพวกนี้ปฏิเสธการแสดงออกใดๆถ้าเพียงคุณแตะต้องกลวยเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดคำอื่นนอกจากยอมรับการลงทันแล้วก็รุมกระทืบรุมแทงไม่พอนะครับเมียในท้องอายุ5เดือนกว่าแล้วต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดพอเห็นว่าสามีตัวเองแน่นิ่งแล้วคนผู้รุมทำร้ายหายไปเมียก็ไปพาคนกลับมาช่วยพบสามีตัวเองถูกห่อด้วยถุงดำหมายความว่ามันแทงคว่ำลงไปแล้วเนี่ยเอาถุงดำครอบไว้ด้วยนี่ถ้าเมียไม่วิ่งกลับมาเร็วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคือมันจะเอาคนที่อยู่ในถุงดำไปทิ้งแม่น้ำแน่นอนครับนี่คือแผนประทุษกรรมเอาท่านดูภาพครับท่านดีเคารพนี่แหละครับที่นอนอยู่นั่นนะอยู่ในถุงดำท่านเห็นไหมครับนั่นคือนายธนกฤตหนุ่ม29ชาวอ่างทองผู้เคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆครับทีมงานนั่นแหละครับขับรถเหยียบกลวยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เหยียบคนนะนี่คนก็มาช่วยกันปฐมพยาบาลต้องไปฉีกถุงดำออกจากร่างฮะเพราะว่ามันคลุมมาไว้แล้วคนวิ่งมาช่วยแล้วมันก็กระเจิงหนีไงครับถ้าคนไม่วิ่งกลับมามันคลุมถุงดำเสร็จเนี่ยเรียบร้อยครับไม่รู้ไปโผล่แม่น้ำไหนอะครับนี่แหละครับสภาพนายธนกฤตพี่น้องครับคนทำมาหากินน่ะสองคนผัวเมียไปส่งน้ำแข็งอะครับเอาท่านคิดดูสิผัวหนุ่มเมียสาวอายุ29เมียก็อายุน้อยกว่ากลางดื่น4-5 ทุ่มผัวก็ชวนเมียที่ตั้งท้องนี่แหละครับไปส่งน้ำแข็งเพราะตัวเองมีอาชีพรับจ้างถามว่าทำไมต้องทำกันกลางค่ำกลางคืนกลางดื่นก็ไอที่อยู่ในท้องนะครับมันกำลังจะออกมาน่ะมัน5เดือนกว่าแล้วอะครับแล้วเด็กเนี่ยมันจะเจ็บปวดแค่ไหนอะครับถ้ามันเกิดออกมาลืมตาดูโลกแล้ววันหนึ่งมันไปรู้ข่าวย้อนหลังมันไปรู้ว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยทำงานสายตัวแทบขาดกลางฝนกลางฟ้ากลางดึกกลางดื่นชวนกันมา2คนผัวเมียอุ้มลูกในท้องมาด้วยไปส่งน้ำแข็งให้ลูกค้าครับพ่อมันโดนแทงปางตายอ่ะแล้วเกือบตายจริงๆด้วยถ้ามันห่อถุงดำทันเพียงเพราะไปเหยียบกลวยของคนพวกนั้นชีวิตพ่อมันเนี่ยมีค่าน้อยกว่ากลวยอันนั้นหรือยังไงนี่คือความเจ็บปวดแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไงกันครับคนไทยจะเอายังไงกันครับคนกรุงเทพมหานคร
จะยอมให้คนพวกนี้มาเดินมาข่มขู่มากดขี่มาทำร้ายมารังแกย่ำยีแบบนี้ตลอดไปหรือยังไงผมจะชวนคนไทยลุกขึ้นต่อต้านคนพวกนี้ผมจะชวนคนกรุงเทพมหานครลุกขึ้นต่อสู้กับอันธพาลอำนาจเถื่อนพวกนี้แล้วพี่น้องที่เคารพครับเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินเพื่อเป็นการปลุกหัวใจกล้าหาญรุกรบให้กับคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆการชุมนุมของกปปส.วันนี้ผมสั่งการทีมงานไปจับตัวไอ้ผู้ต้องหามาแล้วครับผมจะเอามันมาสำเร็จโทษบนเวทีใครจะหาว่าผมใจร้ายไม่ได้นะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งหลายท่านจะมาเอาเรื่องเอาราวผมทั้งที่มันมีการทำร้ายคนอื่นๆอีกมากมายท่านอยู่เฉยวันนี้ผมจะสำเร็จโทษไอ้ผู้ต้องหาสำคัญรายนี้ท่านก็อย่ายื่นหน้าออกมาก็แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดชอบเองเจ้าหน้าที่เอาตัวมันขึ้นมาเอาตัวมันมาพี่น้องครับให้มันรู้กันครับว่าไผเป็นไผไอ้จอมวายร้ายมันอยู่ในนี้พี่น้องครับผมไม่ใช่คนเหิดร้ายผมไม่ใช่คนไร้เหตุผลแต่ผมยอมให้ไอ้นี้มันทำร้ายประชาชนอีกต่อไปไม่ได้พี่น้องที่เคารพผมจะสำเร็จโทษมันวันนี้มันคือไอ้กล้วยนี่ไอ้กล้วยมึงใช่ไหมที่ใหญ่นักหนามึงใช่ไหมที่ใครแตะต้องไม่ได้มึงนึกว่าลูกพี่มึงชื่อพุทธอิสระแล้วมึงใหญ่แค่ไหนมึงนึกว่าเด็กมึงเป็นเด็กลุงกำนันแล้วจะทำอะไรได้อย่างนั้นเหรอไอ้กรวยพี่น้องที่เคารพท่านที่เจ็บแค้นท่านที่เจ็บปวดยังไงคืนนี้แหละครับผมจัดการล้างแค้นให้ผมไม่เอามันไว้แน่เห็นไหมครับพอมันมาอยู่ต่อหน้าประชาชนที่เขารักประชาธิปไตยเงียบไม่หือไม่อืออะไรไหนว่าแน่นักหนาไอ้กรวยเอ้ยผมก็จะลงมือแล้วครับใครว่ากรวยนี่เตะไม่ได้ใครว่ากรวยนี่แตะต้องไม่ได้ผมจะเตะให้ดูคืนนี้แล้วผมอยากจะเรียกร้องหัวใจคนกรุงเทพมหานครผมอยากจะเรียกร้องหัวใจคนไทยทั้งหลายท่านต้องลุกขึ้นออกมาแล้วก้าวข้ามความกลัวอย่าไปยอมแพ้ให้กับอัมพาตพวกนี้มีอะไรเกิดขึ้นท่านต้องกล้าที่จะปกปักรักษาสิทธิที่ถูกต้องท่านต้องกล้าที่จะปฏิเสธอำนาจเถื่อนของคนพวกนี้แน่นอนครับผมไม่ได้บอกให้ท่านไปราวีกับเขาไม่ได้บอกให้ท่านไปใช้ความรุนแรงกับเขาแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านส่งเสียงขึ้นมาว่าขบวนการต่ำช้าแบบนี้เราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ยอมและพี่น้องที่เคารพผมจะลงมือเลยนะครับ
น้องๆกาดข้างหน้าระวังหัวตัวเองหน่อยเดี๋ยวไอ้กรวยนี่อาจจะกระเด็นไปโดนครับพี่น้องที่เคารพผมเป็นมวยถนัดซ้ายกาดขวาออกและผมอยากจะฝากเตะนี้ไปยังสุเทพเทือกสุบรรณผมจะมอบเตะนี้ปลอบใจนายทหารยศพันเอกมอบเตะนี้ปลอบใจนักบินฝึกหัดคนนั้นบนโทเวมอบเตะนี้ปลอบใจนายมารุธที่ถูกกระทืบเกือบตายที่แจ้งวัฒนะมอบเตะนี้ให้กับคนไทยทุกคนที่ถูกไล่ยิงไล่ฆ่าเพียงเพราะว่าไปแตะกรวยของพวกมันไอ้กรวยพี่น้องที่เคารพครับมันถอยไกลเกินไปถ้าคนไทยทุกคนกล้าที่จะลุกขึ้นยืนสู้ในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะลุกขึ้นยืนชี้หน้าว่าสิ่งที่คุณทำกันมามันไม่ใช่มันคือความป่าเถื่อนมันคือความไร้เหตุผลมันคือความรุนแรงคุณทำกับมนุษย์ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเช่นนี้ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ทำกับมนุษย์ที่ไหนแบบนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับเผื่อว่ามันมีอาถรรพ์ขอเสียงโห่ร้องให้ผมมั่นใจหน่อยดังอีกเพื่อไล่อาถรรพ์มันไปได้ไอ้กล้วยก็ไม่เห็นมีอะไรพี่น้องครับผมทำนี่ไม่ใช่ว่าผมสาดิสไม่ใช่ว่าผมจะคิดรุนแรงแต่ผมเห็นว่าบ้านเมืองนี้มันไร้สาระเกินไปแล้วมันอะไรกันนักหนาว่าแค่คนย้ายกรวยเนี่ยอะไรกันนักหนาแค่คนแตกกรวยเนี่ยมันต้องทำกันถึงเป็นถึงตายเอาสิเมื่อกี้ณัฐวุฒิใส่เกลือเตะแล้วใครมีปัญหาไหมที่เตะกรวยแต่เกี้ยให้มันรู้กันบ้างว่าไผเป็นไผพี่น้องที่เคารพคืนนี้ผมไม่อยากให้จบด้วยความรุนแรงดังนั้นการปราศัยของผมนี่ยังมีช่วงเวลาตอนท้ายอยู่นิดหน่อยปกติเวลาปราศัยยาวๆเขาจะมีการตัดเข้าโฆษณาจะพบกับสิ่งที่น่าสนใจแต่วันนี้ผมจะให้ท่านพบกับสิ่งที่น่าตกใจเรากระเซากันเล่นๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้น่าจะตกใจอะไรแต่ผมจะให้ท่านพบกับพี่ชายผมที่ห่างหายจากเวทีไปนานไม่ได้ปันใจไปเป็นอย่างอื่นแล้วครับแต่ด้วยเงื่อนไขของศาลแต่วันนี้เข้ามายืนเคียงข้างเราอริสมันพงเรืองรองขึ้นมาบนเวทีหน่อยสวัสดีครับอริสมันมาแล้วไอ้เถื่อกูมาแล้ววันนี้สุเทพไปกดดันที่รัฐสภาอยากจะเสนอให้ประธานวุฒิสมาชิกเอามาตรา7ไปทูล9มึงจำได้ไหมว่าไอ้มาตราเจ็ดนั้นเขาบอกว่ามันมั่วถ้ามึงแน่จริงไอ้เทพมึงขึ้นทูลเก้าถ้ามึงทำสำเร็จกูอริสมันจะยอมกราบมึงไอ้สุเทพแต่ถ้ามึงทำไม่ได้มึงจะต้องโดนกระทืบของตีนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินโอเคไอ้หัวกรวยขอบคุณครับคุณนริศมัน
พงเรืองรองเครื่องร้อนมากมาปั๊บไม่ต้องสตาร์ทเลยออกตัวเกียร์5ทีเดียวคือเมื่อกี้นี้ผมได้ดูการสาธิตเตะกล้วยแต่ผมรู้สึกว่าพวกกปปส.นี่น่าจะเป็นคนหัวกล้วยมากกว่านะครับเห็นด้วยไหมครับพี่น้องครับทุกครั้งที่พี่น้องต้องการประชาธิปไตยต้องการพลังอริสมานคนนี้ณัฐวุฒิคนนี้จตุพรอีกหนึ่งคนจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดไปครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับอริสมานทักทายสั้นๆได้อย่างนี้เพื่อให้ตรงกับสถานะของบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาวันนี้ก็เอาหัวใจมาครับแล้วก็ประกาศว่าจะยืนเคียงข้างพี่น้องโดยหลักสันติวิธีเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกต้องแน่นอนเอาละครับก่อนจะริสมันลงเวทีช่วยกันร้องเพลงสักเพลงหนึ่งครับขอเสียงสาวเสื้อแดงหน่อยครับใส่เสื้อแดงแข็งแรงจริงน้อหัวใจรุ่นเด้อรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประชาธิปไตยหนึ่งเดียวไม่กลัวแดดฝนหนาวก็ทนมักไม่เคยเหี่ยวเสื้อแดงใครเจอต้องเลี้ยงสวยจริงเชียวติดรึงซึ้งใจสู้อย่างอดทนหน้ามนไม่เคยหวั่นเกรงจำลองสนธิวัดเก่งง่ายเก่งเมื่อเจอสามวัยบ้านเมืองวันนี้เหมือนว่ามีพวกนักเลงใหญ่เข้ายืนทำเงียบเอาไว้เห็นต่างไม่ได้ทำลายคนดีขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครใครดีไล่อารยาขัดขืนที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ ASTV ต้องพังป้องกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ตายร่มราชบัลลังก์เปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องรวมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงตอนแรกนี่ผมคิดว่าจะปราบสุเทพด้วยธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดได้แล้วเรามีสัญลักษณ์เป็นเท้าของคนเสื้อแดงเท้าน่าจะปราบสุเทพได้นะเห็นด้วยไหมเอานะขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครกันอีกไล่อารยาขัดขืนที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ ASTV ต้องพังป้องกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ใต้ร่มราชบัลลังก์เปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องร่วมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงขอบคุณครับขอบคุณครับ